ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตค่ะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มาสดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะนอกจากเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะอาจารย์วิเชียรก็ยังนำเรื่องราวดีๆสาระสำคัญนะคะที่เราควรรู้นะคะนำมาบอกกล่าวกันทุกสัปดาห์อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมสองช่องทางด้วยกันนะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องความรักครอบครัวนะคะมีหนี้มีสินช่วงไหนจะมีโชคลาภบ้างนะคะจะมีโชคดีมีงานใหม่ไหมนะคะถามได้ทุกเรื่องเลยรวมถึงลัคนาราศีด้วยนะคะก็พิมพ์ดีๆนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงแรกในวันนี้นะคะก็บอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์ได้นำเรื่องราวของดาวที่เป็นแบบเคราะห์นะคะก็คือดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์นะคะ2ดาวนี้เราพูดถึงกันไปแล้วเป็นดาวบาปเคราะห์แต่มันยังไม่ครบเนี่ยสิคะยังไม่ครบชุดไหนๆเราเจาะลึกกันแล้วนะคะเรายังขาดอีก1ดาวดาวมฤตยูดาวมฤตยูนะคะแล้วแพรก็เพิ่งทราบวันนี้ว่าจริงๆดาวมฤตยูคือดาวยูเรนัสยูเรนัสครับอันนี้เราเคยเรียนในวิทยาศาสตร์นะคะว่าดาวที่อยู่โคจรใกล้โลกดาวพลูโตดาวยูเรนัสดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเป็นตัวเดียวกับ8ว่าเป็นตัวเดียวกับมฤตยูมฤตยูใช่ครับเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คือดาวยูเรนัสเนี่ยในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราเรียกชื่อมฤตยูเป็นเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงโลกค่ะงั้นเวลาดาวมฤตยูย้ายเข้าไปสู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะแต่เพียงแต่ว่าโหราศาสตร์ไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันนักแต่ว่ามันมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเวลาดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกเลยค่ะนะอย่างเช่นเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนเรื่องการใช้ชีวิตเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นการปฏิวัติโลกเลยอันนี้คือมีพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วตลอดแล้วครับครั้งแรกเนี่ยที่มฤตยูเข้ามาสู่ใกล้ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะก็คือเมื่อปี2475เกิดอะไรขึ้นครับ2475เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองเห็นมั้ยฮะมันเกิดทั่วโลกไม่ได้เกิดประเทศไทยและช่วง2475เนี่ยเกิดการปฏิวัติเศรษฐกิจของโลกก็แปลว่าอเมริกาอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยังไม่เคยมีมาก่อนทำให้ต้องปฏิวัติเงินตราใหม่สร้างระบบธนาคารขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนใหม่หมดเลยขณะเดียวกันถัดมาได้ไม่กี่ปีเนี่ยก็เกิดสงครามยุโรปสงครามโลกครั้งที่2เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจนทั้งเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นนะและคนตายอย่างมหาศาลเลยในช่วงที่มฤตยูเข้ามาโอ้2475ใช่ครับและก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก่อนหน้านั้นก็เป็นสมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่ระหว่างรัชกาลที่4กับ5ค่ะซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกเช่นเป็นการนิคมล่านิคมค่ะเห็นมั้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ตลอดเวลาเพียงมฤตยูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโหราศาสตร์ไทยจะมองเป็นมหาภาคคือเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะไม่ค่อยดูในดวงบุคคลอ๋อแต่ยังอยู่ในกลุ่มของดาวบาปเคราะห์เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยเราจะท่องดาวต่างๆเนี่ยถึงแค่ดาวราหูค่ะแล้วก็มีเกตแถมนิดหน่อยแต่มฤตยูเราแทบไม่เคยเรียนกันเลยนะจริงๆมันมีความสำคัญมากทีนี้ที่ผมเอามาพูดวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นกลุ่มบาปเคราะห์เช่นเสากับราหูค่ะเพราะว่าในวงการโหราศาสตร์ไทยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ค่ะแต่ที่ไม่ค่อยได้ยินกันใช่ครับนะคะแต่ที่เพิ่งมาพูดเพราะว่าตั้งใจมาพูดวันนี้เพราะว่าเมื่อวานตอน 5:00 นเมื่อวานคือวันคือวันจันทร์ตอน 5:00 นค่ะมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนี่หมายคือหมายว่ามันเพิ่งเข้ามาครั้งแรกในครั้งนี้เพราะว่าเดี๋ยวดาวมฤตยูจะย้ายออกไปมันจะถอยหน้าถอยหลังแต่ว่าครั้งนี้เข้ามาเหยียบราศีเมษเป็นครั้งแรกเขาจะเวียนไปตามเหมือนดาวอื่นไหมคะเหมือนกันเหมือนกันมันก็เมษพฤษภแต่เราจะให้ความสำคัญเมื่อมันอยู่เข้าสู่ราศีเมษเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกที่อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนระบบการปกครองของไทยนะคะมีการเปลี่ยนเงินตราทั่วโลกไปหมดทั่วโลกไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเปลี่ยนปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติการปฏิวัติเงินตราใหม่
ปฏิวัติเศรษฐกิจใหม่เปลี่ยนหมดคือถ้าไปเข้าราศีอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเมษคือเขาเดินทางไงคะกี่ปี76ปีต่อ1รอบโอ้โหในวงการโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราใช้เราวงการโหราศาสตร์เนี่ยเราใช้มฤตยูเนี่ยในการคำนวณวงรอบนะฮะประมาณ7ปีต่อ1ราศี76ปีต่อ1ราศี1รอบจักรวาล1รอบจักรวาลใช่ครับแปลว่า74ปีที่แล้วก็คืออยู่ที่เมษมาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะวันจันทร์ตอนเย็นตอนเย็น 5:00 น.ครับก็มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะออกไปเข้ามาสักพักนึงสักเดือน2เดือนก็แต่ว่าปีหน้าจะเข้าอย่างถาวรและไม่ออกแล้วก็คือวันที่8เมษายนของปี2560อ๋อเขามีแบบเริ่มหน้าถอยหลังมีครับเพราะว่ามันคือเวลาเราดูความเร็วของดาวเคราะห์มันจะดูสัมพันธ์กับความเร็วโลกเพราะมันอยู่ในวงคนละวงจรกันเพราะฉะนั้นเวลามันจะวิ่งแซงกันไปแซงมาเพราะมันอยู่วงในกับวงนอกเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการแบบนี้ได้แต่แปลว่ามฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษอย่างถาวรในปีหน้า8เมษายนแต่ว่าการเข้าเหยียบสู่ราศีเมษเป็นครั้งแรกคุณแพรสังเกตมั้ยเกิดอะไรกับโลกทันทีที่มันเหยียบเข้ามามีอะไรคะเมื่อวานตอนนี้ไม่ก่อนเนี้ยบวกลบเพราะมันเข้ามาก็จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงเดือนนี้ Exit Poll ไงเคยได้ยินไหมอังกฤษประกาศถอนตัวออกจากเนี่ยแหละค่าเงินโอ้โหใหญ่เป็นใหญ่เลยเห็นไหมฮะนั่นคือคราวที่แล้วเนี่ยตอนมฤตยูอันนี้เรื่องใหญ่เลยเนาะนี่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรการเงินของโลกแต่ทีนี้จำได้ไหมที่ผมพูดอ่ะตอนอยู่ครั้งแรกเนี่ยอเมริกาโดนเลยค่ะช่วงไหนนะคะช่วงปี2477อเมริกาเริ่มโดนประมาณ2475พร้อมกับที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะเป็นยุคเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในอเมริกาครั้งนี้เนี่ยเห็นไหมฮะทันทีที่มิวเริ่มเหยียบเข้าสู่ราศีเมษอังกฤษประกาศถอนตัวออกจาก EU แล้วค่าเงินดอลไอ้ค่าเงินปอนเนี่ยตกลงมากที่สุดเกือบกว่า60ปีเลยนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเกิดแล้วมันกำลังจะเริ่มกระจายไปสู่กระทบไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยที่เป็นเมืองขึ้นเป็นอะไรต่างๆนานาเป็นหมดเลยประเทศที่มันไม่ใช่มันจะเริ่มกระทบจาก EU ก่อนแล้วมันจะเริ่มแล้วควรเริ่มแตกตื่นเนี่ยถ้าคุณแพรสังเกตวันที่ประกาศ Exit Poll นะถ้าคุณแพรซื้อทองนะจะเห็นวันนั้นทองขึ้นลง20กว่ารอบอ่ะต่อวันเห็นข่าวอยู่เหมือนกันเขาว่า20นะคะประมาณนั้นแหละขึ้นลงอย่างรวดเร็วโอ้มีคนเฝ้ากันหน้าร้านทองในวันนั้นก็วันนั้นเขาบอกว่าคนเขาเล่าให้ผมฟังว่าร้านทองต้องจ้างพนักงานยืนเขียนป้ายใช่ค่ะคนเยอะมากนะเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนราคาเร็วมากค่ะแล้วลองคุณแพรลองคิดดูสิในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปทั่วโลกเนี่ยสิ่งที่เราน่ากังวลมากที่สุดก็คือเวลามฤตยูมาเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติโลกและถ้าการปฏิวัติไม่เป็นไปตามราบรื่นมันอาจจะเกิดสงครามได้และเรื่องนี้มีการพูดในวงการโหนมากๆเนี่ยแต่ผมอยากให้พวกคนเนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องสงครามโลกเลยแต่หมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบเงินซึ่งจะเกิดขึ้นในปีถัดๆไปซึ่งจะมีผลอย่างแน่นอนแล้วก็เราต้องดูให้ดีการเปลี่ยนแปลงของครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจึงอยากเอามาเตือนท่านผู้ชมไหนๆเราเป็นคล้ายๆครอบครัวเดียวกันเราอยากเตือนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมบางคนไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าหากินอยู่ในประเทศไทยแต่บางคนเนี่ยทำธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศพวกนี้จะต้องรู้ตัวมิฉะนั้นไปกันหมดเลยค่ะยิ่งตอนนี้อาชีพที่บูมเลยหนึ่งอย่างนะคะก็ตามโซเชียลค่ะมีการนำเข้าสินค้าถูกต้องเลยฮะฮิ้วกันเข้ามาขายนะคะขายเงินโอ้โหผันผวนมากนั่นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยที่เกี่ยวกับระหว่างประเทศคุณจะต้องเริ่มศึกษาข้อมูลว่าผลจาก Exit Poll ของอังกฤษเนี่ยจะมีการกระจายสิ่งที่จะเห็นได้ชัดมากเลยตอนนี้ก็คือว่ามีการย้ายเงินจากฝั่งยุโรปเข้าสู่เอเชียงั้นค่าเงินเยนจึงแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วไม่ใช่เงินเยนนะต่อไปก็มีอะไรอ่ะญี่ปุ่นไม่ใช่จีนค่ะแต่ถ้าสังเกตให้ดีตอน Exit Poll ประกาศใหม่ๆหุ้นไทยลงไป30จุดแล้วก็รีบาวกลับมาที่20กว่าจุดในตอนบ่ายตอนเย็นนั่นเห็นมั้ยฮะคนเริ่มแตกตื่นคนที่เล่นการเงินหรือว่าคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เริ่มแตกตื่นกับปัญหานี้คนก็โทรมาถามผมบอกไม่มีทางอ่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้พอคนตกใจหุ้นตกจริงแต่วันจันทร์อังคารหุ้นจะขึ้นตลอดเพราะว่าเราได้เปรียบเพราะเงินมันย้ายมาฝั่งเรางั้นหุ้นน่ะไม่ลงหรอกมันขึ้นแต่ประเดี๋ยวเรากลัวเรื่องพอกำไรกันพอแล้วจะเขาเรียกอะไรพอกำไรกันพอแล้วจะมีการขายทำกำไรอ่ะตอนนั้นน่ะหุ้นตกหนูแอบได้ยินข่าวนึงค่ะอาจารย์ว่าในช่วงรอบปีนี้เหลือจะปีหน้ามีโอกาสฟองสบู่แตกเหมือนปี40จริงไหมคะจริงครับเพราะว่าคืออย่างนี้เราไม่ทราบนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้พูดในแง่ของผมเป็นนักเศรษฐกิจเพราะผมก็หาเช้ากินข้าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน
แต่จากสถิติเวลามันอยู่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษทุกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลกถ้าคุณแพลวสังเกตเนี่ยฮะแปลว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ครับแต่หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินแล้วตรงนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนดีหรือเปลี่ยนเสียงั้นทุกคนต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับคุณยิ่งคนทำธุรกิจระหว่างประเทศต้องเซฟแต่คนที่หาเช้ากินค่ำนะขายของในตลาดคงไม่ต้องคิดมากแต่วันนั้นเราไม่ได้พูดถึงมหาภาคแล้วก็มันพูดถึงว่าพอมาริยูย้ายราศีเมษเนี่ยมันจะมีคนทั่วทั่วไปชีวิตของเขาจะถูกกระทบทันทีและคนพวกนี้ต้องระวังเพราะว่ามาริยูให้ผลรุนแรงมากคนที่จะถูกมาริยูกระทบเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังไม่ต้องแตกตื่นแต่ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งต้องระวังคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังคือคนที่เกิดระหว่างวันที่นะครับช่วงเวลาที่เขาเกิดเนี่ย12พฤศจิกายนปี09 12พฤศจิกายนปี09ถึงนะ18ตุลาคมปี16 18ตุลาคมปี16คนที่เกิดช่วงนี้ทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นคนที่มีราศีเดียวครับมันจะมีราศีกันเห็นไหมราศีเมษราศีกันและราศีพิจิกสามราศีคือคนที่เกิดในช่วงนี้และอยู่ในราศีเมษกันพิจิกครับนะคะนี่คือช่วงแรกไม่ใช่คือคนที่ต้องระวังมีคนที่เกิด2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็คือ12มิถุนายน09ถึง10วันที่18ตุลาคมปี2516ค่ะและคนที่เกิดระหว่างวันที่23ธันวาคมปี2522ค่ะถึงวันที่2มกราคมปี2530 30โอ้นี่ก็เป็นมันมี2รุ่นนะนี่คือ2รุ่นนะที่ต้องระวังคือรุ่นใหญ่กับรุ่นวัยรุ่นค่ะนะครับกับรุ่นวัยชะกันกับรุ่นใหญ่กับรุ่นวัยชะกันกำลังเข้าช่วงผู้ใหญ่แล้วแต่ครับคนที่เกิดใน2ช่วงเวลาเนี้ยจะมีผลกระทบจากมันอยู่ย้ายอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวอันนี้กระทบต่อตัวบุคคลเลยต่อบุคคลเลยครับเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงมหาภาคเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมเราควบคุมมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดกับเราต้องระวังเอาล่ะสำหรับใครที่เกิดอยู่ใน2ช่วงเวลานี้นะคะ12พฤศจิกายน09ถึง18ตุลาคมปี16และ23ธันวาคม22ถึง2มกราคมปี30นะคะและอยู่ในลัคนาหรือว่าราศีเมษกันและพิจิกใช่ครับทีนี้เรามาดูที่พิจิกเกิดอะไรขึ้นค่ะคนที่เกิดในราศีที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกใน2ช่วงเวลาจะต้องระวังการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังรักษายากโดยเฉพาะโรคที่เกิดบนส่วนศีรษะเช่นเส้นเลือดตีบแตกเนื้องอกในสมองนะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะบางคนเป็นพาร์กินสันนะฮะนะก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับคือโรคที่เกิดจากระบบสมองค่ะแล้วก็บางคนก็จะเกิดหนี้สินอย่างจำนวนมากขึ้นกระทันหันแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์หมดตัวได้ค่ะงั้น2สาเหตุนี้ต้องระวังคือหนี้สินกับการเจ็บป่วยค่ะนะคนละ2ราศีนี้จะมีผลเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยเฉพาะอายุที่เกิดคนที่เกิดในช่วงแรกก็คือ09ถึง16เนี่ยความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจะสูงกว่าเรื่องหนี้สินค่ะนะแล้วก็คนที่เกิดในปี2522ถึง30เนี่ยนี่ความเสี่ยงเรื่องหนี้สินมากกว่าสุขภาพแต่ไม่ว่ายังไงคุณต้องระวังทั้ง2ประเด็นค่ะนะครับตอนที่เนี่ยที่เลือกเรื่องต่อมาคือราศีกันค่ะนะครับคนที่เกิดราศีกันเนี่ยจะมีการสูญเสียทรัพย์สินหรือคนใกล้ชิดเนี่ยมีการพลากจากไปค่ะเนี่ยสูญเสียนี่ในเรื่องทรัพย์สินนะกับคนที่เรารักเนี่ยคนที่เป็นที่รักของเราเนี่ยจะมีการพลัดพรากและจากไปค่ะนะครับนะแล้วก็คนราศีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่ต้องระวังเรื่องการป่วยด้วยโรครุนแรงที่ต้องผ่าตัดค่ะแต่ดวงนี้ราศีนี้เน้นการผ่าตัดนะไม่เน้นเรื่องการป่วยเรื้อรังคือผ่าแล้วจบค่ะนะครับแล้วก็ต้องระวังว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนถิ่นฐานและย้ายถิ่นฐานใหม่ค่ะคือเปลี่ยนอาชีพและย้ายถิ่นฐานใหม่ในช่วงนี้ค่ะนะครับราศีกันส่วนราศีพิจิกนั้นก็จะเป็นพบแต่เรื่องเครียดป่วยบ่อยแล้วก็มีโอกาสก่อหนี้สินจำนวนมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพและมีเรื่องทุกข์ใจและพลากจากคนอันเป็นที่รักคล้ายๆคนราศีกันแต่ว่าดวงนี้จะเน้นเหตุการณ์ป่วยแล้วก็นี่สิ่งที่เกิดก่อขึ้นมาในราศีพิจิกค่ะก็เรียงมาตามนี้เลยนะคะ ในหน้าจอของคุณนะคะก็จะมีคำอธิบายนะเมษนะคะเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะราศีการสูญเสียทรัพย์สินพิจิกก็เครียดนะคะก็3ราศีนี้จะต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษครับทีนี้มันมีอีก3ราศีนะครับซึ่งเป็นราศีที่มีผลกระทบยังไม่รอดราศีอื่นยังไม่รอดนะคะแต่ว่าราศีอีก3ราศีนั้นมีผลกระทบบ้างบ้างนะคะก็ควรระมัดระวังก็คือก็เรื่องระวังไว้บ้างนะไม่ได้เน้นมากนะแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันก็รู้ไว้ก็รู้ไว้นะแต่ยังไงก็อย่าประมาทกันละกันนะครับค่ะได้แก่กรกฎกรกฎครับกรกฎนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเน้นเรื่องอาชีพนะแล้วเป็นคนในกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะการทำงานที่ไหนไม่ทนเปลี่ยนแปลงบ่อยงานเครียดแล้วก็มักจะเจอปัญหาเรื่องญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่เป็นประจำค่ะนะ
ราศีกรกฎผมอยากเน้นนะครับคนราศีนี้เมื่อมาอยู่เข้าเนี่ยมันมีการสะเดาะเคราะห์หรือแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทำอาชีพให้ตรงกับมฤตยูคืออาชีพที่เกี่ยวเทคโนโลยีอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นประจำค่ะถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะคุณจะอยู่กับมันอย่างสงบสุขเห็นไหมมันมีการแก้ได้แก้ได้แก้ได้ครับทุกอย่างมีทางแก้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ที่ราศีตุลตุลค่ะคนราศีตุลชีวิตจะเครียดและถูกกดดันคนราศีตุลเนี่ยข้อร้ายนิดนึงตรงที่ว่าถูกกดดันจากคนภายนอกนะครับนะแล้วก็มักมีปัญหาชีวิตคู่นะแล้วคู่ครองก็จะป่วยบ่อยเงินทองไม่เหลือเก็บรายจ่ายก็สูงเขาบอกว่าคนราศีนี้ถ้าไม่อยากมีเรื่องนะฮะช่วงนี้กับคู่เนี่ยอย่าอยู่ด้วยกันเป็นประจำแยกกันบ้างก็คือห่างกันบ้างแยกกันบ้างเช่นว่าปัญญาไปอยู่บ้านเดิมของแกเช่นอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่เดิมบ้างเป็นบางช่วงแต่ถ้าคนที่จะมีรักใหม่นะฮะเน้นเลยนะต่างชาติเท่านั้นก็จะดีก็ดีนะยังไม่แต่มันก็เป็นในฝันของคนทั่วไปนะอยากได้แฟนเป็นคนต่างชาติก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับถ้าคุณได้แฟนคนต่างชาติจะไม่โดนผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้เห็นไหมก็แก้ได้สุดท้ายราศีสุดท้ายราศีมังกรก็จะมีการย้ายถิ่นฐานญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่บ้านไม่ติดเดินทางบ่อยและจะต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ชีวิตจะเหนื่อยและมีอุปสรรคมากมังกรจริงๆแล้วเนี่ยจะมี2ประเด็นที่ต้องคิดถึงก็คือ1การสูญเสียญาติผู้ใหญ่กับอันที่2คือการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วก็เป็นชีวิตที่ต้องผจญภัยกับสังคมใหม่เน้นทางด้านนี้เราไม่เรียกว่าเคราะห์นะฮะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสบายนักเพราะในสามราศีนี้เขาบอกว่าไม่ได้รุนแรงนักแต่ก็เครียดนะฮะค่ะนี่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะทราบให้แม่นเลยว่าตัวเองเนี่ยเกิดลัคนาราศีอะไรเนาะก็สามารถส่ง SMS เนาะเข้ามาถามกับอาจารย์วิเชียรได้นะคะในรายการนะคะวันนี้ก็ส่งเข้ามาได้เลยทีนี้ต้องถามอาจารย์อีกเรื่องค่ะว่าแล้วราศีเหล่านี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าเมื่อวานเป็นจุดมาเริ่มต้นครับมันมีผลเลยไหมคะที่อาจารย์บอกเขาจะมีเข้ามีออกหรือว่าก็ยังเริ่มเลยฮะเพราะว่าปกติเวลาเราดูดวงเนี่ยเราเริ่มวันแรกที่มีอิทธิพลกับราศีนั้นค่ะถึงเขาจะมีเดินเข้าเดินออกบ้างแต่เราถือนับหนึ่งวันนี้แหละนับหนึ่งวันที่27มิถุนายนเป็นต้นมาถึงมันจะเข้าออกแต่มันก็เล่นอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรเตรียมตัวแล้วก็จำไว้อย่างว่ามฤตยูเนี่ยมันให้คุณให้โทษ7ปีถ้าให้โทษก็7ปีให้คุณก็7ปีค่ะสำหรับราศีทั้งหมดที่เราบอกทั้งหมดเลยนี่นะคะ6ราศี6ราศีแต่3ราศีแรกอันตรายหน่อยค่ะครับหนักหน่อย7ปีด้วยกัน7ปีครับค่ะแต่ว่าก็ถ้าจะเกี่ยวข้องกับดวงของเมืองก็คือ74ปีที่เข้ามาเมษเนี่ยใช่ครับมันเกี่ยวไม่ใช่แปลว่าประเทศไทยจะมีการปฏิรูปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเป็นทั่วโลกค่ะเป็นประเทศในโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คืออันดับหนึ่งคือเศรษฐกิจรองลงมาคือเทคโนโลยีแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยภายใน7ปีนี้ครับโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้ใครทำที่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติค่าเงินอะไรต่างๆก็ต้องศึกษาให้รอบคอบนะคะในช่วงนี้หรือว่าใครอยากจะลงทุนกับต่างประเทศอันนี้สำคัญเหมือนกันใช่ครับคุณต้องศึกษาแล้วตอนนี้คุณต้องดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางค่าเงินการปฏิวัติเงินตราที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกและแม้แต่การสำรองเงินต่างๆเนี่ยต้องศึกษาให้รอบคอบนะเมียนคุณมีสิทธิ์เก็บตัวได้ก็ไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตปีหน้าที่อาจารย์บอกว่าเมษาใช่ไหมคะที่จะเข้ามาอยู่ถาวรเนี่ยแล้วก็นั่นแหละเต็มตัวจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะตอนนี้ใครมีความเสี่ยงกับอะไรเหล่านี้นะคะไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ใช่ครับทำได้ครับที่อาจารย์ออกมาบอกก็คือให้ป้องกันแล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นให้ละเอียดรู้ให้ลึกคุณแพรทราบไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเหตุให้ผมอะกำลังจะทำรายการในอาทิตย์ถัดไปเรื่องถึงเรื่องเคราะห์และเรื่องเคราะห์และเรื่องโชคว่าจะรับมือกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะเจอเรื่องแบบนี้มากเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกก็เลยเอาจะเขียนพูดเรื่องนี้เป็นหนังยาวเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับจะพูดถึงทั้งเสาราหูต่างๆว่าเราจะรับมือกันยังไงถ้าเราเจอกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันเรื่องนี้ต่อดังนั้นนะคะก็อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะสำหรับใครที่จะต้องราศีที่จะต้องผลกระทบระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหรือใครต้องระวังไว้บ้างมีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดใครฟังไม่ทันนะคะย้อนชมได้นะคะ YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าอยากคุยกันสดๆเลยเนาะก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะ024960493 024960494นะคะและใครที่อยากจะทราบลัคนาราศีนะคะว่าอุ๊ยตัวเองจะโดนผลกระทบเป็น3ราศีกรกฎอะไรนะคะเมษกับพิจิก
ไม่การพิจิกเราเป็น3ราศีนี้หรือเปล่าถึงเราอาจจะไม่ได้เกิดเดือนเมษาใช่ครับกันยาหรือว่าพฤศจิกาก็ตามนะคะแต่เราอาจจะอยู่ลัคนาในนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาถามได้ด้วยนะคะวีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ